ขอบพระคุณสภาแห่งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาที่ให้โอกาสผมนั้นได้มาตรวจสอบงบประมาณปีพุทธศักราช2563ในครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับปี2557จนกระทั่ง2560เป็นเวลา5ปีกว่ากับ6ปีคณะคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการตรวจสอบแต่อย่างใดครั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวเปอร์ปากช่องครับที่ให้ผมเป็นผู้แทนราษฎรและทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนชาวเปอร์ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบงบประมาณปี63ในครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณปี63ที่จัดขึ้นนั้นผมเห็นว่าไม่ตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนชาวเปอร์ปากช่องและพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเพราะอะไรครับท่านประธานงบประมาณที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่แล้วคสช.ในอดีตที่ผ่านมา 5-6 ปีได้จัดงบประมาณซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 72,714 ล้านบาทท่านประธานครับผมขออ่านข้อมูลในสภาแห่งนี้ครับขออนุญาตท่านประธานครับข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจเดือนตุลาคม2562แยกเป็นปีพุทธศักราช2558รัฐบาลคสช.ซื้อรถถัง VT4 28คันเป็นเงิน 4,985 ล้านบาทปีพุทธศักราช2559รัฐบาลยุทธคสช.ซื้อเฮลิคอปเตอร์ MI-17VS จากรัสเซีย2ลำเป็นเงิน 1,698 ล้านบาทท่านประธานครับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเขาเดือดร้อนครับยังไม่พอซื้อต่ออีกปี2559จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ MI-17VS จากรัสเซียเพิ่มอีก4ลำเป็นเงิน 3,385 ล้านบาทปี60ซื้อรถถัง VT4 จากจีน10คันครับ 2,017 ล้านบาทปี2560ซื้อรถหุ้มเกาะล้อยางแบบ VN1 จากจีน34คัน 2,300 บาทปี2560ซื้ออีกครับซื้อเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอตจากสหรัฐอเมริกา4ลำและรถถัง VT4 จากจีนอีก11คันกว่า 1,000 ล้านบาทท่านประธานครับสรุปว่ากองทัพซื้อรถถัง38คัน 7,200 ล้านบาทรถคุ้มเกาะล้อยาง34คัน 2,300 ล้านบาทเฮลิคอปเตอร์10ลำ 8,083 ล้านบาทรวมกองทัพบกซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 17,385 ล้านบาทท่านประธานครับนี่ยังไม่ได้รวมกองทัพเรือกองทัพอากาศผมไม่แจ้งเป็นรายละเอียดนะครับกองทัพเรือ 42,599 ล้านบาทกองทัพอากาศอีก 12,747 ล้านบาทท่านประธานครับในวันที่11กรกฎาคม62ครม.อนุมัติให้กองทัพอากาศซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่น T-50TH จากเกาหลีอีก8ลำวงเงิน 8,800 ล้านบาทท่านประธานครับเท่ากับว่า3เหล่าทัพใช้เงินงบประมาณ 72,714 ล้านบาทอย่างนี้เนี่ยผมจะรับได้ยังไงครับว่ารัฐบาลคสช.จนกระทั่งทุกวันนี้รัฐบาลชุดใหม่ก็เป็นชุดเดียวกันท่านประธานครับมันไม่ได้ตอบโจทย์ให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศตลอดทั้งพี่น้องประชาชนคนปากช่องท่านประธานครับลองมาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตรเวลาจำกัดผมขออ่านคร่าวๆนะครับอย่างยกตัวอย่างงบประมาณจากหนังสืองบประมาณโดยสังเขปหน้าที่82พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากช่องของผมนั้นทำการเกษตรกรมากท่านประธานครับกรมปศุสัตว์พี่น้องชาวปากช่องเลี้ยงสัตว์เยอะมีรายได้ตรงนี้ล่ะครับที่อยู่ได้อยู่ได้กินได้เลี้ยงลูกแต่ปี2562งบประมาณ 6,203 ล้านบาทงบประมาณใหม่ในปี63นี้ลดลงเหลือ 6,182 ล้านบาทท่านประธานครับตัดลง21ล้านบาทกรมวิชาการทางเกษตรมีหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่านประธานครับที่บ้านผมมีไร่สุวรรณเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนถือว่ากรมวิชาการเกษตรมีความจำเป็นมากในปี2562ตั้งงบไว้ 4,102 ล้านบาทปี2563ลดอีกแล้วครับท่านประธานครับลดเหลือ 3,865 ล้านบาทตัดลงอีก237ล้านบาทท่านประธานครับอีกตัวอย่างหนึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ทำอาชีพการทำการเกษตรกรรมกรมส่งเสริมทางการเกษตรก็ได้ส่งเสริมอะไรครับที่อยู่ที่กินก็ลำบากที่ก็ไม่มีโฉนดอีกทั้งหนอนกระทู้ที่ผมตั้งกระทู้ไว้ตั้งกระทู้สดไว้ก็ไม่ได้ตอบผมยังไม่ได้ระสิทธิ์ครับก็ขอสรุปนะครับท่านประธานครับผมสรุปว่ากระทรวงกลาโหมงบเพิ่มขึ้น 6,200 ล้านบาทแต่งบช่วยเกษตรกรบ้านผมงบช่วยการท่องเที่ยวมีน้อยเหลือเกินครับยิ่งเจ็บปวดมากที่สุดนั่นก็คืองบที่เป็นงบผูกพันในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ผมอยากให้ใช้ซื้อเครื่องจักรให้กับพี่น้องประชาชนผมจึงไม่เห็นชอบกับงบร่างงบประมาณ63ครั้งนี้ขอให้พิจารณาใหม่ครับขอบคุณครับท่านมีอะไรครับ